สวัสดีสวัสดีทุกท่านนะยคะวันนี้นี่คนนี้คนนี้เลยอ่าเลยเย่เดี๋ยวมาเรียนเรื่อง v o c a b o c อันนี้หมวดลักษณะบุคคลซึ่งแตกเป็นคำๆโดยจะมีรายละเอียดนิดนึงเพื่อให้เพราะว่าตอนนี้เพื่อเพื่อให้ตอนนี้แนหะ เพื่อให้เข้าใจคำขับคำหนึ่งมากยิ่งขึ้นโดยเราจะมีเนี่ยตัวอย่างตัวอย่างมาประกอบด้วยทำให้เราเข้าใจว,าว่าวิธีการใช้มันเป็นยังไงแบบง่ายๆว่าตอนนี้เราเปิดเทอมกันแล้วก็คงต้องใช้การเรียนรู้นะคะมาเกี่ยวข้องวันนี้กายกิวลี่ก็กเลยจะมาช่วยสอนในวันนี้นั่นเองอ่า นะคะ vocab นั่นเองเรามาเรียนกันในภาคโว vocab นะคะอ่าเออแป๊บหนึ่งโอเคแบตเลืรีอ41ยังรอดยังรอดคำนี้นะคะอ่านว่า man 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 man, man. แปลว่าผู้ชายนั่นเองนะคะซึ่งตัวที่เป็นพาหุพจน์ของคำว่า man แปลคือ m e n m e n men ไม่ใช่เป็น men นะคะ men ภาษาอังกฤษคือ period 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 นั่นเองแปลว่ายุคหรือระเวลานั่นก็คือประจําเดือนนั่นเอง m e นนี่เป็นพระหุผุของคำพระหูพุทธพระหูพจน์ของคําว่า man นั่นเองนะคะตัวอย่างประโยควันนี้คลิปเรามาสั้นเพราะว่าเราละเอียดนะคะละเอียดยังไงตัวอย่างนะคะตัวอย่างประโยคนั่นเอง t h a t man is very handsome t h a t man is very handsome t h a t man is very handsome d a t แปลว่า,น,น,นะน,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 านั่นน่ะนั่นนู่นอะไรเงี้ยนั่นนู่น man แปลว่าผู้ชายผู้ชายเหมือนตรงนู่นนี่ man is แปลว่าเป็นอยู่คือเป็น worth worth to be เป็น helping verb นั่นเอง very แปลว่ามากมากเป็น adverb adverb handsome แปลว่าเป็น adjective ก็คือ ผู้ชายคนนั้นนะ่ะหล่อมากเลยนะผู้ชายคนนั้นนะ่ะหล่อมากเลยนะผู้ชายคนนั้นนะ่ะหล่อมากเลยนะอ่าวันนี้เรามาสรุปง่ายๆอธิบายแบบรัดกุมกันเลยนะคะ Man เป็นคำนามคำนามแปลว่าผู้ชาย men เป็นพระหุน์ของ Man ตัวอย่างประโยคก,ก็คือ that man is very handsome แปลว่าผู้ชายคนนั้นหล่อมากเลยและคำต่อไปก็ต้องรอในเอพิโซดหน้าวันนี้รายการ เอ่อที่จะมาอธิบายคำสั้นๆคำหนึ่งที่ชื่อรายการว่า w o c a b p y y a r k i กี l ว e y ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ